จังหวัดอุทยัยธานีเขาจัดกิจกรรมวันดินโลกครับพิชิตด,ดินเค็มเติมเต็ม,ตมผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกรกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับาพาณผู้ชมไปที่สถานีพัฒนาที่ดินอุทยัยธานีนะครับนายพีรพล ตันทะโอภาสครับรองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี2564นะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมนนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ท่านนะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน รวมทั้งกิจกรรมนี้นะฮะก็ยังมีการมอบต้นกล้าฟ้าทลายโจรให้กับผู้แทนหมอดินอาสาการมอบโล่รางวัลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบนะครับประจำปี2564ก็ผู้ที่ได้รับรางวัลนะก็คือนางประนอมทองงามครับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหมู่ที่4ที่ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองครับ หลัจากนั้นนะคะได้เยี่ยมชมแบบจําลองพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงแบบจําลองพื้นที่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมงทุกปีเป็นวันดินโลกค่ะซึ่งประเทศสมาชิกกว่า200ประเทศได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรได้รับการถวายรางวาัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ IUSs เป็นพระองค์แรกของโลกค่ะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์งท่านนะฮะมอบไว้ให้ประสบนิกรชาวไทยเพราะ,ะว่าจริงๆคนไทยเนี่ยก็คืออาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วจะอยู่ใกล้ชิดกับดินกับน้ําอยู่แล้วนะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระปีชาสามารถแล้วก็วางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประสบนิกรครับ